สวัสดีครับผมแป๊ชิงโดมนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงทางผ่านของวง Big Ass นะครับเพลงนี้มีคีย์ C นะครับเดี๋ยวมารู้ท่อนอินโทรกันเลยฮะท่อนอินโทรจะเล่นอยู่2คอร์ดนะครับคอร์ด C กับคอร์ด F นะครับก็ตอนแรกนะครับจะเป็นคอร์ด C นะครับสายนิ้วชี้อยู่ที่สาย5นะครับแล้วก็ทาบไปเลยสาย5ช่อง3นิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่อง5นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่อง5นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยอยู่ที่สาย3ช่องที่4นะครับเพราะว่าจะต้องสลับโน้ตกับตรงนี้โอเคเดี๋ยววิธีการกล่าวทับเล่นที่สาย5ก่อน5 4 3 5 4 3 4แล้วก็ดีที่สาย3นะครับยกนิ้วก้อยขึ้นมาให้มันเป็นสาย3ที่ช่อง4นะครับแล้วตบนิ้วก้อยลงไปเป็นเสียงนี้นะครับจากตบจาก4ไป5นะครับโดยการใช้นิ้วก้อยแล้วก็เล่นสาย2นะครับที่เอานิ้วชี้ทาบไว้ที่เฟสที่3นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้แล้วก็เล่นสาย3อีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับ5 4 3 4 3แล้วก็2 3ช้าๆนะครับพอมารอบ2เล่นคล้ายเดิมครับตรงนี้เปลี่ยนนะครับจากเล่นสาย2 3เป็น1 2นะครับเริ่มใหม่นะครับอันนี้รอบที่2นะก็เล่นสาย5ก่อน5 4 3 4 3ตบแล้วก็เป็นสาย1สาย1แล้วก็สาย2จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ต่อมาก็จะเป็นคอร์ด F นะครับคอร์ด F จะจับรูปนี้นิ้วชี้อยู่ที่สายที่4ช่องที่3นิ้วนางอยู่ที่สายที่3ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่2ช่องที่6แล้วก็ตรงนี้ท่าไว้นะครับจะกดแค่นี้เล่นเกานะครับ4 3 2 14 3 2แล้วก็4 4 3 2 3 1 1เป็นสายเปล่านะครับสาย14 3 2 4 1พอเล่นสาย1เสร็จแล้วก็เป็น2 1นะครับ4 3 2 3 4 2 3แล้วก็4เอาใหม่นะครับนะ4 3 2 4 1 2 3 2สี่สามสองสี่หนึ่งสามสี่สามสองสามสี่สองสามสองหนึ่งประมาณนี้ถ้าผมอธิบายผิดพลาดไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันอธิบายเป็นเส้นแล้วมันจะงงๆครับเอาเป็นว่าดูตามช้าๆแล้วกันคราวนี้ผมเล่นทั้งอินโทรรวมกันให้ดูใหม่นะครับช้าๆโอเคประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้